เรียนท่านผู้ตรวจราชการกรมที่ดินท่านผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนท่านเลขานุการกรมท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเจ้าพนักงานที่ดินสาขาและท่านหัวหน้าฝ่ายทั้ง232ท่านที่มาร่วมเข้ารับการอบรมในวันนี้ในส่วนแรกเนี่ยผมได้สังเกตเห็นว่าพี่น้องชาวดินทั้ง8จังหวัดที่มาในวันนี้เนี่ยคงจะได้รับความสะดวกสบายจากการประสานการจัดการอบรมให้กับพวกเราโดยบริษัทสามารถคอมเทคที่เป็นorganize เรื่องนี้โดยที่กรมเนี่ยไม่ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายยกเว้นส่วนที่เป็นค่าใช้สอยของทุกท่านที่มาในส่วนนั้นก็คงจะทางกรมก็คงจะขออนุญาตแปะไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยผ่อนกันทีหลังนะครับความสะดวกสบายที่ทางสามารถคอมเทคจัดให้เนี่ยก็นับว่ามีมาตรฐานระดับหนึ่งซึ่งต้องขอบคุณทางสามารถคอมเทคที่ได้ดูแลเรื่องนี้ให้กับพวกเราและก็จะได้เกิดบรรยากาศของการที่จะรับทราบแนวทางปฏิบัติร่วมกันเพื่อที่จะให้การทำงานร่วมกันต่อจากนี้ไปเนี่ยเป็นงานที่มีคุณภาพแล้วก็ได้ความชัดเจนแม่นยำถูกต้องของข้อมูลที่จะนำเข้าสู่ระบบในเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยคงจะมีความเข้าใจโครงการนี้มากกว่าผมเพราะว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยผมเพิ่งได้มีโอกาสรับทราบเรื่องราวนี้มาประมาณ3สัปดาห์ของการเข้ามาทำหน้าที่ในกรมที่ดินแต่จากการที่ได้ดูที่ไปที่มาของโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่ที่ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเป็นโครงการเร่งด่วนสำคัญที่รัฐบาลเนี่ยตัดสินใจในการที่จะจัดการเรื่องฐานข้อมูลของที่ดินให้เป็นระบบทั้งที่ราษฎรทั้งที่ของรัฐทั้งหมดเข้าเป็นฐานเดียวกันโดยกรมที่ดินก็ได้รับเกียรติในการที่เป็นผู้จัดทำกรมที่ดินก็หมายถึงทุกท่านด้วยนะครับที่ได้รับเกียรติให้จัดทำโดยการจัดสร้างระบบของคู่สัญญาในโครงการนี้คือสามารถคอมเทคในส่วนแรกซึ่งจะครอบคลุมการดำเนินการของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลำดับแรกของที่ภาคเหนือในวันนี้เนี่ยก็จะมีการดำเนินการซักซ้อมทำความตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกันพร้อมกันทั้งภาคจุดอีกจุดหนึ่งนอกเหนือจากที่เชียงใหม่ก็จะเป็นที่พิษณุโลกมีคณะนำโดยท่านรองอธิบดีท่านสุจิตก็ไปตอนนี้ก็คงจะทำการอบรมพร้อมกันกับที่เชียงใหม่โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติเนี่ยเป็นข้อมูลพื้นฐานที่รัฐบาลให้ความสำคัญจึงได้ให้งบประมาณผ่านศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่มาในจำนวนที่ยังไม่ครบ
ตามแผนงานที่วางไว้จนถึงขณะนี้ได้รับงบประมาณมา 2,000 ล้านแล้วก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการเนื่องจากงบประมาณก้อนแรกที่มาเนี่ยมาช้ากว่าแต่แผนที่กำหนดไว้งานจึงเพิ่งเริ่มสัญญาเพิ่งจะลงนามไปเมื่อเดือนกรกฎาคมกันยายนนะครับ27กันยายนก่อนที่ผมจะเข้าไปรับหน้าที่ไม่กี่วันนะครับที่ล่าช้าเพราะว่ารัฐบาลจัดเงินมาให้ช้าแต่การเตรียมการที่ทางกรมโดยสำนักที่เกี่ยวข้องก็ได้ขมวดงานลงไปขับเคลื่อนให้เกิดผลตามสัญญาร่วมกันกับสามารถคอมเทคเนี่ยก็ได้มีความก้าวหน้าไปพอสมควรสอดคล้องกับแผนงานของโครงการของสัญญาที่วางไว้จะมีปัญหาอยู่เล็กน้อยในบางเรื่องที่เป็นเรื่องที่พึงต้องทำไปปรับปรุงไปแก้ไขไปตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของงานที่จำเป็นต้องทำตามโครงการนี้แต่ยังขาดเงินงบประมาณ อยู่อีกไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านในขณะนี้ก็มีแนวทางที่รัฐบาลจัดสรรเงินให้ 1,000 ล้านแต่ไปพ่วงอยู่ในงบพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องน้ำที่กำลังทำการรับฟังความคิดเห็นอยู่ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศตอนนี้เพิ่งดำเนินการไปเพียง2จังหวัดคือจังหวัดลำพูนแล้วก็จังหวัดชัยนาทจังหวัดที่เหลือก็กำลังจะเร่งเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นก่อนนำไปสู่การพิจารณาอนุมัติให้ใช้เงิน 350,000 ล้านมี 1,000 ล้านของโครงการนี้ไปแทรกอยู่ในนั้นสาเหตุที่มี 1,000 ล้านไปแทรกอยู่เนี่ยเป็นเทคนิคในการจัดงบประมาณเนื่องจากศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติเนี่ยจะต้องทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเกิดวิบัติภัยนะครับตรงนี้ก็จะไปแตะอยู่ก็ยังมีส่วนที่ขาดอีกประมาณมากกว่า 1,000 ล้านที่ยังขาดอยู่ตรงนี้เนี่ยในแผนจริงๆควรจะได้รับในปี58เป็นอย่างช้านะครับควรจะได้รับในปี58เป็นอย่างช้าแต่เนื่องจากเงินก้อนแรกเนี่ยมาตอนปลายปีงบประมาณทำสัญญาไปเมื่อ27กันยาทำให้การใช้เงินเนี่ยมีความล่าช้าตอนนี้ก็ต่ำกว่าเป้าที่ทางกรมชีกลางกำหนดนะครับก็จะต้องเร่งรัดแต่เร่งรัดยังไงก็จะเป็นไปตามสัญญาที่ครอบคลุมไว้เงินอีกพันกว่าล้านที่ขาดอยู่ก็จำเป็นที่เราจะต้องได้มาทางศูนย์จากการข้อมูลและแผนที่แห่งชาติเนี่ยจะต้องได้เงินพันกว่าล้านเนี่ยมาเพิ่มเพื่อที่จะให้ระบบข้อมูลที่เรากำลังจะช่วยกันสร้างต่อจากนี้มีความสมบูรณ์แล้วก็ครอบคลุมทั้งประเทศความครอบคลุมความสมบูรณ์ความถูกต้องเป็นปัจจัยที่สำคัญที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องแม่นยำเที่ยงตรงของข้อมูลเหล่านั้นและก็จะต้องเร่งรัดทำให้เสร็จในเวลาอันสมควรงานที่ทำส่วนใหญ่เมื่อถูกเริ่มต้นเมื่อมีจุดเริ่มต้นทุกคนได้ทราบเวลาการเริ่มต้นในขณะที่เริ่มต้นแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะมุ่งหวังมองถึงจุดสิ้นสุดจุดสิ้นสุดก็คือความสำเร็จข
ของการที่จะนำงานที่ทำนั้นมาใช้ประโยชน์แต่งานข้อมูลที่ดินและแผนที่เนี่ยที่วางไว้ในโครงการนี้ไม่ใช่เป็นข้อมูลที่เสร็จสิ้นในครั้งเดียวแล้วใช้ได้ตลอดข้อมูลเหล่านี้จะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาภาระของเราก็ตามมาด้วยการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลานั้นก็เป็นภาระที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นแล้วความจุดสิ้นสุดเนี่ยก็ไม่มีกำหนดจะต้องดำเนินการไปเรื่อยๆจะไม่จบนั่นหมายความว่ากรมที่ดินจะเป็นผู้ได้รับเกียรติในการที่เป็นผู้จัดทำข้อมูลชุดนี้ทั้งหมดแล้วก็จะเป็นผู้ปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นปัจจุบันและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งในกระบวนการนำเข้าข้อมูลวันนี้และพรุ่งนี้ท่านจะได้ทราบในรายละเอียดว่าการนำเข้าจะต้องทำอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรเพื่อที่จะให้เกิดความถูกต้องแม่นยำแล้วก็เป็นจริงในการทำหน้าที่เหล่านี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะปรากฏขึ้นมานั่นก็คือการสะท้อนปัญหาที่ค้างอยู่ในระบบเดิมการสะท้อนปัญหาที่ค้างอยู่ในระบบเดิมเนี่ยมีเริ่มตั้งแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนบรรดางานค้างงานที่เกิดและยังค้างอยู่ก็จะปรากฏงานที่ท่านรับแล้วและยังทำไม่เสร็จก็จะปรากฏรวมไปถึงงานที่เป็นปัญหาในกายภาพของปัญหาหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องเหล่านี้ก็จะทยอยปรากฏภายหลังจากการจัดทำข้อมูลปัญหาเหล่านี้เนี่ยท่านอย่าได้กังวลว่าจะเป็นการประจานความรับผิดชอบของบางท่านบางคนหรือของระบบในส่วนนี้เนี่ยขอให้ท่านมั่นใจว่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากการทำงานรอบนี้เนี่ยเป็นเสมือนโอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสร่วมกันในการที่จะฟอกความสกปรกลกลุงลังที่เกิดขึ้นจากการทำงานผ่านระยะเวลามายาวนานเนี่ยให้สะอาดปัญหามีอยู่เป็นปกติในหมู่คนทำงานปัญหาที่มีในหมู่คนทำงานไม่ได้เป็นผลในทางลบแต่เพียงอย่างเดียวในมิติที่เป็นทางลบจะเกี่ยวข้องกับสมรรถนะของคนที่รับผิดชอบเท่านั้นแต่ถ้าเอาปัญหาเหล่านั้นมารวบรวมแล้วประเมินเป็นผลลบต่อสมรรถนะของหน่วยงานถ้าถึงเวลานั้นพวกเราคงตกที่นั่งเดียวกันคือลำบากกันทั้งหมดโครงการแฟกชิปเนี่ยที่ผมเรียนว่าพวกเราได้รับเกียรติจากรัฐบาลได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลที่ให้กรมที่ดินเนี่ยทำหน้าที่เป็นเลขานุการของเรื่องราวเหล่านี้ในการจัดทำข้อมูลในการจัดทำแผนที่เนี่ยถือว่าเป็นการฉันทานุมัติโดยผู้มีอำนาจของประเทศนี้
ให้พวกเราทำเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทำเราพึงใช้โอกาสนี้ทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดสุดความสามารถซึ่งจะสะท้อนออกมาในรูปของผลนั่นก็คือความถูกต้องเที่ยงตรงแล้วก็แม่นยำแล้วก็เป็นปัจจุบันสืบเนื่องไปสิ่งนี้จะช่วยรักษาสถานภาพของกรมที่ดินอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญของระบบสังคมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ดินและส่วนขยายของข้อมูลที่ดินนั่นก็คือผู้ถือครองที่ดินการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือรวมไปถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับพื้นที่ทั้งใช้ประโยชน์และก็ในมิติของความเสียหายด้วยท่านจะเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมีความสำคัญและเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งยวดของสังคมในเวลานี้สังเกตได้จากมูลค่าของการใช้ประโยชน์ในที่ดินเริ่มมีมูลค่าสูงขึ้นไม่เว้นแม้กระทั่งในภูมิภาคอย่างในเชียงใหม่เนี่ยจะเห็นชัดเจนในหัวเมืองใหญ่จะเห็นชัดเจนว่ามูลค่าของการใช้ประโยชน์ในที่ดินเนี่ยมีสูงขึ้นทุกเวลาโฉนด1ใบราคาเพิ่มขึ้นทุกนาทีฮะมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกนาทีซึ่งอันนี้ก็เป็นพลวัตจากการดำเนินวิถีชีวิตในสังคมร่วมกันของทุกๆภาคส่วนเราจะเป็นผู้ให้ข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้กับการทำงานในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมซึ่งเราทำอยู่ในเรื่องการที่จะกระจายสิทธิ์การให้สิทธิ์ผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือในเรื่องเศรษฐกิจทางกรมที่ดินก็มีความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจในมิติของการใช้ประโยชน์บนพื้นดินในเรื่องการเมืองเช่นเดียวกันเราก็มีความสำคัญในการที่จะควบคุมความเป็นไปของการใช้ประโยชน์การครอบครองที่ดินในแนวทางที่กฎหมายกำหนดไว้ในทางที่ชอบเรื่องที่ไม่ชอบก็จะถูกนำไปใช้ในเรื่องของการเมืองบ้างถูกไปใช้ในเรื่องของสังคมบ้างตรงนั้นไม่ใช่หน้าที่เราแต่หน้าที่เราก็คือความถูกต้องเที่ยงตรงสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็จะต้องหมดไปที่ผมเรียนมาทั้งหมดนี้เนี่ยคงจะเป็นความเข้าใจที่ทุกท่านมีความเข้าใจเกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติที่ผมเรียนว่าท่านคงทราบดีกว่าผมเพราะผมเพิ่งมารับทราบไม่กี่วันแต่ก็อยากใช้โอกาสนี้เนี่ยได้ทบทวนความเข้าใจของท่านกับของผมว่าตรงกันไหมเพราะเราอยู่ด้วยกันเราต้องทำหน้าที่เหล่านี้ร่วมกันนะครับจึงอยากเรียนฝากในเรื่องความเข้าใจเหล่านี้ในส่วนที่สองเนี่ยก็คือรายละเอียดของการที่จะนำเข้าข้อมูลที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าปัญหามันจะปรากฏแต่ท่านไม่ต้องกังวลนะปัญหามีไว้แก้ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นผู้สร้างปัญหานั่นเองก็ต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยที่ท่านไม่ได้สร้างคนอื่นสร้างเราช่วยกันแก้ปัญหาจะลดลงปัญหาที่ปรากฏในระหว่างในระยะจากนี้ไปจะถูกประมวลและก็นำไปสู่การแก้ไข
ซึ่งจะได้เรียนฝากทางท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเจ้าพนักงานที่ดินสาขาได้ช่วยกันแก้ไขช่วยกันดูแลส่วนการแก้ไขสุดท้ายท่านที่นั่งอยู่ในนี้ทุกคนเนี่ยไม่พ้นครับท่านก็ต้องมีส่วนในการช่วยกันแก้ไขตรงนั้นคงไม่เป็นสาระสำคัญแต่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องแก้ไขในส่วนของการจัดทำข้อมูลในระบบที่เรากำลังทำอยู่นั้นความถูกต้องเที่ยงตรงแม่นยำเนี่ยมีความสำคัญมากเหมือนกับการที่เราเขียนหนังสือถ้าเราเขียนหนังสือด้วยภาษาไทยภาษาไทยซึ่งเป็นภาษากลางภาษาราชการที่ใช้แต่ภาษาไทยที่แต่ละท่านใช้ด้วยลายมือของท่านเนี่ยมันเป็นรูปแบบเฉพาะอย่างผมเขียนตัวหนังสือไทยบางคนซึ่งเป็นคนไทยอ่านตัวหนังสือผมไม่ออกฮะบางตัวอ่านไม่ออกต้องเดาไม่มีหัวไม่มีหางฮะพันกันไปเรื่อยอ่านไม่ออกการเขียนแบบนั้นเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดแล้วก็จะสื่อสารไม่ได้ข้อมูลที่เรากำลังจะนำเข้าระบบก็มีลักษณะเชกเช่นเดียวกันความถูกต้องชัดเจนแม่นยำเนี่ยของข้อมูลแต่ละชุดจะมีความสำคัญต่อข้อมูลชุดอื่นๆเพราะสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยเป็นตัวอธิบายจิ๊กซอแต่ละตัวเล็กๆเพื่อจะไปประกอบเป็นจิ๊กซอตัวใหญ่ความผิดพลาดคาดเคลื่อนมีแน่นอนซึ่งทางด้านเทคนิคก็จะต้องแก้ไขระดับหนึ่งแต่ทางด้านข้อมูลเนี่ยต้องถูกต้องถ้าข้อผิดพลาดคาดเคลื่อนไปปรากฏอยู่ที่ฝ่ายเทคนิคแล้วก็ไม่สามารถใช้วิธีการทางเทคนิคเนี่ยมาแก้ไขก็จะพบเห็นปัญหาว่ามันสืบย้อนมาจากข้อมูลเบื้องต้นก็จะต้องโยงกลับมานำไปสู่การแก้ไขเพราะนั้นการตรวจสอบในช่วงต้นเนี่ยมีความสำคัญที่ทุกท่านจะต้องช่วยกันให้ความสำคัญกับความถูกต้องเหล่านี้เพื่อที่จะทำให้ชุดข้อมูลที่จะมาต่อกันเป็นจิ๊กซอที่สมบูรณ์แบบมีหน้าตาของประเทศไทยได้สมบูรณ์เหมือนในแผนที่มันจะได้เกิดขึ้น30กว่าล้านแปลงที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้จะต้องมาต่อกันจนเต็มพื้นที่ประเทศไทยนะครับก็ฝากความสนใจไว้กับทุกท่านในระบบเอาเปรียบท่านไม่ได้จัดค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ให้ท่านอาศัยเวลาของท่านที่จะมาช่วยกันทำหน้าที่เหล่านี้นะครับก็ให้ถือว่าเป็นการได้รับมอบหมายร่วมกันจากรัฐบาลที่ให้พวกเราเนี่ยเป็นคนช่วยกันทำนะครับก็ขอความทุ่มเทความตั้งใจที่ทุกท่านจะได้ทุ่มเทใส่ลงไปในชิ้นงานนี้ร่วมกันและเมื่อถึง เวลาที่เหมาะสมเนี่ยโครงการนี้มีข้อมูลนำเข้าที่สมบูรณ์ถูกต้องเที่ยงตรงแล้วการที่จะแบ็กอัพนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและถึงเวลานั้นเขาก็จะหันกลับมาดูเราในฐานะที่เราเป็นผู้ทำข้อมูลเหล่านี้การยอมรับในองค์รวมของหน่วยงานของกรมที่ดินก็จะตามมาก็ขอความทุ่มเทความพยายามของท่าน
ได้ช่วยได้โปรดช่วยกันอนุเคราะห์ผลักดันงานส่วนนี้เนี่ยซึ่งไม่มีค่าตอบแทนอะไรให้ท่านนะครับมีแต่การร้องขอและการสั่งการก็เป็นการร้องขอนั่นเองนะครับก็ขอให้ท่านช่วยทุ่มเทเรื่องนี้แล้วก็สนุกกับมันฮะขอให้ท่านทำด้วยความสนุกกับมันแต่ต้องแม่นยำถูกต้องด้วยนะครับขอให้มีความสุขกับมันแล้วก็เราก็จะ เปิดความคิดของเราไปในสังคมใหญ่ได้ผ่านช่องทางข้อมูลที่พวกเราทำด้วยมือของเราเองเราก็จะเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองไปในอนาคตนั่นเองนะครับก็เป็นสุดท้ายก็คือการร้องขอทุกท่านให้ช่วยกันทุ่มเทตั้งใจในการที่จะทำงานเรื่องนี้ให้เต็มที่ภายในเวลาที่ค่อนข้างจะเร่งรัดจำกัดกำหนดให้ท่านงานมากคนน้อยเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นในทุกองค์กรรัฐในเวลานี้งานมากคนน้อยเป็นเรื่องที่มีสภาพจำกัดตั้งแต่ระดับรัฐบาลแล้วเพราะฉะนั้นในกรมที่ดินงานมากคนน้อยก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแต่ก็อยากให้ท่านทำมากขึ้นพยายามมากอยู่แล้วก็ขอมากขึ้นอีกนิดหนึ่งเพื่อที่จะได้ช่วยกันขับเคลื่อนภาระนี้ให้ดีขึ้นพอพูดเรื่องนี้คงจะวกกลับมาว่าเย้แล้วฉันจะได้อะไรหลายท่านก็คงจะวิตกกังวลว่าเส้นทางชีวิตท่านจะไปยังไงในส่วนของกรมเวลานี้ก็หลายท่านก็ติดตามข่าวนะครับแต่ก็เรียนว่าในเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยก็เรียนว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับสัปดาห์หน้านี้ก็จะมีการเริ่มดำเนินการปรับย้ายระดับ9อำนวยการสูงนะครับเพื่อที่จะเปิดตำแหน่งว่างของอำนวยการสูงในภูมิภาคเพื่อที่จะได้สรรหาตำแหน่งเดียวถ้าปล่อยว่างไว้หลายตำแหน่งการสรรหาตามแนวทางของกพ.ที่บังคับไว้เนี่ยมันต้องเปิดทุกตำแหน่งเราก็จะใช้วิธีเกลี่ยก่อนแล้วเปิดว่างตำแหน่งเดียวนั่นก็คือตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดที่เป็นอำนวยการสูงก็จะมีอัตราที่สามารถใช้ได้ณวันที่1ตุลาคมเนี่ยมีอยู่16อัตราแต่อัตราที่คายตัวมีมากกว่านั้นจะเป็น24อัตราซึ่งก็จะนั่นหมายความว่าจะมีการสรรหาตำแหน่งอำนวยการต้นไปเป็นอำนวยการสูงเนี่ย24ท่านแล้วก็จะเป็นรอบต่อไปก็จะเป็นตำแหน่งสรรหาปรับเกลี่ยอำนวยการต้นแล้วก็สรรหาอำนวยการต้นครับตรงนั้นเนี่ยน่าจะมีประมาณมากกว่า50อัตรานะครับมากกว่า50อัตราซึ่งทั้ง2เรื่องนี้จะต้องทำให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับโดยเร็วก็คือเต็มที่ที่สุดน่าจะเป็นประมาณภายในพฤศจิกาน่าจะจบทั้งหมดนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็ใครที่ยังไม่วิ่งก็ไม่ต้องไปวิ่งนะฮะไม่ต้องไปวิ่งเพียงแต่ช่วยบอกความต้องการนะครับบอกความต้องการว่าท่านต้องการอะไรนะฮะท่านผมใช้คำว่าต้องการนะฮะ
ไม่ได้ใช้คำว่าจำเป็นนะฮะเพราะในระบบคำว่าจำเป็นเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์นะครับแต่คำว่าต้องการเนี่ยก็คือความต้องการเฉพาะตัวท่านที่มีความต้องการในเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็ได้โปรดบอกกล่าวให้ทราบนะครับจะผ่านท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดท่านเจ้าพนักงานที่ดินสาขานะครับก็ได้นะครับที่ผมเรียนถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินสาขาเป็นลำดับแรกๆเนี่ยเพราะผมไม่อยากให้เรื่องในบ้านเราไปปรากฏที่บ้านอื่นมากจนเกินไปถ้าเรื่องบ้านเราไปปรากฏที่บ้านอื่นมากการทำงานการอยู่ร่วมกันลำบากขึ้นลำบากขึ้นก็จะมีปัญหาในทางความเข้าใจที่นอกเหนือจากที่เราจะทำความเข้าใจเฉพาะคนในบ้านเดียวกันแล้วเรายังต้องไปทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านด้วยนะครับแล้วที่สำคัญถ้ามีเพื่อนบ้านที่มีอิทธิพลกับเราเนี่ยเราจะยิ่งลำบากแล้วลักษณะแวดล้อมที่เป็นอยู่เนี่ยเพื่อนบ้านที่มีอิทธิพลต่อเราเนี่ยมีหลายบ้านเหลือเกินนะก็จะมีค่าน้ำหนักต่างๆกันไปถ้าเพื่อนบ้านคนนั้นเขาเป็นคนตั้งผมเนี่ยผมก็คงทำอะไรลำบากมากยิ่งขึ้นถ้าเรื่องราวที่เป็นความต้องการมันผิดจากวิถีของการอยู่ร่วมกันมากจนเกินไปการทำงานก็จะลำบากขึ้นเพราะฉะนั้นความต้องการของแต่ละท่านเนี่ยก็ได้โปรดบอกให้พวกเราได้ทราบนะครับก็คือตั้งแต่ท่านเจ้าพนักงานที่ดินสาขาท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดท่านผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการกองท่านรองอธิบดีท่านที่ปรึกษาหรือแม้กระทั่งผมท่านบอกได้ครับทุกความต้องการของท่านเนี่ยผมเรียนเลยฮะว่าจะไม่ถูกละเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ตามความต้องการนะเพราะเรามีข้อจำกัดเยอะอย่างที่ท่านทราบแต่ผมเรียนท่านอย่างหนึ่งว่าทุกความต้องการของท่านนั้นได้หรือไม่ได้ตามความต้องการนั้นจะมีคำอธิบายต่อท่านนะครับเรียนยืนยันอย่างนั้นว่าผมจะใช้เวลาให้ความสำคัญกับเรื่องการสื่อสารการสื่อความหมายกับทุกๆคนในกรมที่ดินทั้งหมื่นกว่าคนนี่แหละครับก็จะพยายามทำหน้าที่ในเรื่องนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ขอให้ท่านมีความวางใจว่าไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดท่านผู้บริหารที่อยู่ส่วนกลางผมเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันมีอะไรก็สามารถที่จะบอกกันได้ทุกเรื่องและเช่นเดียวกันในหลายๆเรื่องผมก็จะแจ้งความต้องการของเรื่องราวและความจำเป็นของเรื่องราวบางเรื่องไปยังท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของท่านทั้งความต้องการทั้งความจำเป็นอาจจะมีบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผมอาจจะมีอันนั้นผมก็จะแจ้งไปให้ทราบว่าไอ้ความต้องการหรือความจำเป็นนั้นน่ะเป็นของผมหรือเป็นของใครส่วนการปฏิบัติการกระทำที่ต้องการให้ท่านกระทำนั้นจะอยู่ในกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้จะไม่มีอะไรที่ไปละเมิดตรงนั้นก็ขอให้ท่านนอนใจได้วางใจได้แล้วก็ยังไม่ต้องเชื่อนะฮะท่านคอยดูไปก่อนแล้วก็ค่อย
ค่อยเชื่อทีหลังนะครับคิดว่าวิธีการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นวิธีที่พวกเราอยู่ร่วมกันครับแล้วก็ในท้ายนี้ก็จะขอความทุ่มเทความตั้งใจที่ท่านจะช่วยกันทำส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญของโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติให้ลุล่วงไปในเฟสเริ่มต้นนี้ให้เรียบร้อยและต่อไปเราก็จะเป็นผู้ใช้ประโยชน์หลักและก็บริการข้อมูลเหล่านี้ให้กับหน่วยงานอื่นๆรวมถึงภาคประชาชนด้วยเราก็จะได้ชื่อว่าได้ทำประโยชน์ร่วมสมัยกับสังคมประเทศไทยในปัจจุบันนะครับเราก็จะมีตำแหน่งแห่งที่ในการที่จะยืนอยู่ในสังคมนี้อย่างมั่นคงนั่นเองการเป็นข้าราชการสังกัดกรมที่ดินจากนี้ไปในอนาคตผมเชื่อว่าระยะเวลาของความสำคัญนี้จะดำรงอยู่ต่อเนื่องไปเป็นร้อยปีไม่น้อยกว่าเวลาที่กรมนี้เกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวอยู่แล้วกระทำอยู่ปรับปรุงแก้ไขอยู่เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งของสังคมในปัจจุบันและอนาคตก็ขอให้ทุกท่านมีความภาคภูมิใจตรงนี้และได้โปรดช่วยกันครับช่วยกันผลักดันภารกิจนี้ให้สมบูรณ์ด้วยความทุ่มเทและผมเชื่อว่าทุกท่านจะช่วยกันมีความตั้งใจที่จะช่วยกันดีอยู่แล้วนะครับก็ขอเพิ่มอีกนิดเดียวนะครับในการจัดการอบรมคราวนี้เนี่ยเร่งด่วนสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะต้องการกระชับเวลาจากตามทีวาด้วยตามกรอบแวดล้อมของเรื่องราวทางสังคมด้วยนะครับจึงการแจ้งก็จะกระชั้นไปสักหน่อยนะครับ2วันนี้ท่านต้องทิ้งภารกิจประจำมาเบี้ยเลี้ยงก็อาจจะไม่ได้นะยังไม่มีนะฮะไม่ได้ครับก็ขอความอนุเคราะห์ท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดท่านเจ้าพนักงานที่ดินสาขานะครับที่จะช่วยกันดูแลพวกเรามานั่งอยู่ตรงนี้ยิ้มแย้มนะฮะตอนกลับก็ขอให้มีความสุขนะฮะเดินทางปลอดภัยแล้วก็ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ที่กำลังจะได้รับการแจ้งใน2วันนี้ต่อไปโดยรวมทางกรมที่ดินต้องขอขอบคุณทุกท่านนะที่ได้ช่วยกันแสดงกำลังความสามารถที่จะทำงานที่รัฐบาลมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงเป็นลำดับไปครับก็คงจะมีแต่คำขอบคุณที่เหลือสุดท้ายนี้ครับขอบคุณทุกท่านครับ